วันนี้ไม่มีโทรศัพท์เลยไม่มีโทรศัพท์เลยโอเคนะแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้านะอาญาติโกแล้ว โอ้ติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอทั้ง YouTube Face YouTube Live เนาะโอเคแล้วก็ Face Live ท่านจะอยู่จุดไหนของโลกใบนี้ผมอยู่ที่เลขที่22/7ถนนรัตนาธิเบศรเขตตำบลไชม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีจบข่าวกรุงเทพมหานครนี่เนาะส่วนทางท่านล่ะทีเนี้ยอยู่จุดไหนของเส้นรุ้งเส้นแวงลาติจูดลองติจูดรู้ไหมล่ะเวลาในขณะนี้2:05 PMเวลากรุงเทพส่วนบ้านท่านเนี่ยอยู่เวลาไหนก็ ดูกันเอาเองไอ้ผมบอกให้ผมไม่ไหวหรอกเนาะเอาล่ะเมื่อมาเจอกันผมเองก็มีแต่คำปั้นกับหัวใจรวมทั้งเสียงกระมังตกจากที่สูงขนาดไหนอย่าไปสนใจรู้ทีว่ามาจากสูงมาสูงจนเอื้อมไม่ถึงเสียงกระมังโป้งเป้งปังมาถึงตรงนี้มาจออยู่ที่ท่านจะให้ดีใช้สมอลทอล์กนะครับเพราะเสียงผมนี่มันคือต้องการอยากจะให้เสียง มันเข้าไปหูสองข้างมันจะได้บาลานซ์นะครับแล้วเสียงผมมันจะเจาะลึกเข้าไปในทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าต่อมไร้ท่อ ต่อมนั้นจะมีชื่อเรียกว่าพิทูอิตเตอรี่ภาษาหมอภาษาแพทย์ครับส่วนภาษาลุงหงอกต่อมพิทูเตอรี่เนี่ยลุงหงอกบอกว่าหลุมดำในสมองนะครับจำหน่อยหลุมดำในสมองเนี่ยโดยคุณสมบัติของหลุมดำที่รู้จักกันเรื่องราวของจักรวาลวิทยานะเขาเรียกว่าฟิสิกส์ดาราศาสตร์นะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ศึกษาเรื่องของนอกโลกจักรวาลนะโอเคนะไอ้เจ้าหลุมดำเนี่ยมันดูดทุกสรรพสิ่งสมองเราก็เหมือนกันหลุมดำดูทุกสิ่งเหมือนกันผมให้ฉายาว่าหลุมดำนี้คือแม่เหล็กดูทุกเรื่องพูดถึงแม่เหล็กมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าพอพูดถึงไฟฟ้าก็พูดถึงเรื่องของประจุไฟฟ้าเขาร่ำเรียนเขียนอ่านในโลกวันนี้ก็มีทั้งประจุลบกับประจุบวกลบก็ให้รหัสซะว่าตัวแย่ตัวไม่ดีถูกหลุมดำมันดูดหมดไม่มีเหลือใช่ไหมล่ะประจุบวกเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นดีกับไม่ดีตรงนี้ยังไม่รับโทรศัพท์ยังไม่ให้โอกาสทางท่านโทรศัพท์นะครับสวัสดีท่านที่โทรมา ข
ขอสงวนสิทธิ์นิดนึงเพราะเนื่องมาจากว่าสิ่งที่ผมกำลังจะลำดับหรือลำเลียงให้ฟังผมไม่ไปไหนแล้วครับพูดถึงตัวท่านตัวผมนี่แหละครับใช่ไหมผมอ้างถึงไปงั้นน่ะดวงดาวที่เขาว่านู่นนี่นั่น เอาเข้าจริงก็ยังมีใครไปเหยียบดวงดาวนั้นได้หรอกใช่ไหมนะยังไม่มีใครไปเหยียบดวงดาวแต่ไปตั้งชื่อเขามาเรียกแล้วไปข่มขืนเขาหรือเปล่าเห็นไหมครับยังไม่เคยไปสัมผัสเลยไปตั้งชื่อมาเรียกขานนู่นนี่นั่นโอ้ยสารพัดแล้วกับใส่ความเชื่อเข้ามาให้กับมนุษยชาติได้รู้ตามเขาไปถึงสิ้นเรื่องเขาใช่ไหมกลับมาถึงเรื่องเราผมพูดถึงหลุมดำในสมองนะครับดูทุกอย่างทีนี้มันไปไหนจ๊ะในเมื่อมนุษย์นะยังไม่สามารถที่จะรู้เรื่องราวของหลุมดำได้ชัดเจนก็กองเต็มอยู่ในพิทูจารีครับกองนั้นนะกองเต็มโอเคไหมครับกองเต็มอยู่ในหลุมดำมันไปไหนก็ไม่ออกมันหมกมันเน่ามันเหม็นมันคละมันคลุ้งปวดหัวปวดเหตุไมเกรนเล่นงานสุดท้ายแล้วสมองก็เบลอทีเนี้ยเห็นไหมครับตั้งแต่เริ่มร้องแอ้มาไอ้เจ้าหลุมดำเนี่ยดูทุกอย่างเข้าไปผ่านอายตนะ5ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสทั้งดีแล้วก็ไม่ดีโอเคนะดีก็คือทางด้านที่มันขาวไม่ดีคือด้านดำด้านมืดสุดท้ายทั้งมืดทั้งดำอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ในหลุมดำที่กำลังพูดถึงนี่เพราะนี้ใครก็ตามที่สามารถแยกดำกับขาวจากกันได้หรือดีกับชั่วจากกันได้ก็จะผ่านหลุมดำได้อย่างสบายมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำได้คือเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นครับพี่ปานาอาญาติโกและโหติกาเอ้ยนะครับลองใคร่ครวญดูนะครับว่าท่านไปจดไปจำไปรับรู้อะไรต่างๆเป็นไม่รู้หมดเพราะฉะนั้นแม่เหล็กที่ว่านี้ก็คือเป็นแม่เหล็กของจักรวาลทำไมผมถึงเรียกว่าจักรวาลเอ๊ะดึงออกก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยนะดึงออกสักหน่อยนี่นะให้มันจบกวนโสดประสาทเห็นไหมก็แปลว่าท่านที่โทรมาเนี่ยไม่ได้ดูเฟซเลยทั้งนี่มันไปทั่วโลกเวลานี่ดูหน่อยจ้องจะเอากันนักหนาเนี่ยมาผมเชื่อว่ามาจากอเมริกาเมื่อกี้เนี่ยก็เมื่อวานนี้ได้บอกว่ายังไงก็โทรศัพท์เข้ามาก็รอน้อยนะคนทั้งหมด 20,000 กว่าคนจะเอาใจคนเดียวมันก็เกินไปเห็นมั้ยฮะนี่ความคิดผมล่ะใช่มั้ยฮะผมกําลังคุยกับคน 20,000 คนนะอยู่เป็นเมมเบอร์สมาชิก YouTube Banot TV นะกับเมมเบอร์อยู่ในแฟนเพจใช่มั้ยอะไร Facebook นะใช่มั้ยครับผมต้องให้ความสําคัญตรงนี้ก่อนนอกนั้นก็ทยอยเข้ามาเข้าเป็นเมมเบอร์ให้มันเรียบร้อยซะก็เลยเป็นสมาชิกมันจะได้คุยกันรู้เรื่องพวกนี้คือถ้าไม่เข้าใจในสิ่งนี้มันยากจะถอดถอนเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนกันมากมายมหาศาลกลับมาถึงคำว่าหลุมดำอีกครั้งหนึ่งในสมองก็คือพอพูดสมองนะฮะเป็นพูดถึงเรื่องของจักรวาลมนุษย์เนี่ยผมเชื่อมั่นในส่วนตัวผมนะฮะทุกๆเซลล์สมองของมนุษย์เราเนี่ยครับเป็นส่วนยอดของดาวฤกษ์ทุกดวง
ในจักรวาล นี้ในมหาจักรวาลแสนกฎจักรวาลด้วยดูสิไปรู้ยังไงมันมาจากคำนี้ครับตัวเราเนี่ยคือโลกโลกเนี่ยคือเราตัวเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนย่อของโลกใบนี้ถ้าเทียบอัตราส่วน ตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเท่านั้นเองใครเคยเห็นนิวเคลียสบ้างไหมเนี่ยนะรู้แต่ภาษานิวเคลียสนิวเคลียสมีใครเคยเห็นบ้างไหมเนี่ยใช่ครับใช่ไหมฮะใช่นะเออท่านที่โทรมาเมื่อกี้นี่เขาส่งซิกมาแล้วว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีใจเย็นๆไม่หายหนีไม่ได้บัญชีเนี่ยใช่ไหมครับใจเย็นๆผมไม่ใช่เป็นคนที่มักได้นะนะนะไม่ใช่ได้เอาทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่ลุงหงอกนะลุงหงอกเขาคงเอาทุกเรื่องนะโทษไม่ใช่ลุงหงอกเขาคงเอาทุกเรื่องลุงหงอกเนี่ยไม่ใช่อ่ะอะไรควรอะไรไม่ควรแต่มันแยกแยะแยกย่อยได้อยู่แล้วโอเคนะกลับมาถึงตัวเราเราคือโลกเราตัวเราผมควรจะพูดว่าเราคือโลกโลกคือเราอันนี้เป็นภาษาลุงหงอกโดยทั่วแท้นะครับเราคือโลกเราคำนี้ผมพูดมาไม่น้อยกว่า20ปีตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37คำนี้ครับเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกถ้าเทียบขนาดด้วยส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสลงเทียบโลกสิครับมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดสมองคือส่วนย่อของโทษทีเดี๋ยวนะสมองคือส่วนย่อของตัวเราสมองคือส่วนย่อนิวเคลียสและหรือส่วนย่อของจักรวาลโอ้ยตายเลยธรรมดาไหนลุงหงอกไม่มีหรอกลุงเขียนได้อ่านแน่นอนก็คือองค์ความรู้ใหม่สัตวะที่เด็ดเพราะนั้นอย่าสงสัยนะสงสัยก็ดีถ้าไปสู่เรื่องใหม่ถ้าใครก็ตามที่มีความสงสัยอยู่ในใจใดก็ตามนั่นนะฮะมันจะนำไปสู่ของคำว่า innovation new innovation แปลว่ามันจะไปค้นพบในสิ่งที่ไม่เป็นใหม่ๆก็เรียกว่านวัตกรรมใหม่เห็นไหมครับผมยังบอกว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่20ที่ลุงหงอพยายามเสนออยู่เวลานี้โอเคนะกลับมาถึงสมองเนี่ยดูสิครับมันเป็นส่วนย่อของตัวเราเมื่อกี้นี่ก็คือส่วนย่อของนิวเคลียสโอ้ยตายเลยดูสิคิดได้ไงผมไม่จะเป็นเท็จก็ผมรู้แล้วเข้าให้ฟังเพราะสิ่งนี้จนสุดความคิดคิดจนไม่มีแต่จะให้คิดเห็นไหมครับโอเครับทราบครับส่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณมากครับส่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับผมคงไม่ต้องบอกว่ายอดอ่ะเนาะขอบคุณมากครับ thank you very big ครับเนี่ยก็มีแค่นี้ไม่รู้ส่งเข้าบัญชีปุ๊บทางผมก็รู้ทันทีแหละครับเพราะมันทำอะไรเขาเรียก SMS ไปกับธนาคารใช่ไหมล่ะ ก็รู้ถ้าถอยหลังไปดูว่าใครส่งแน่มันก็มีอยู่แล้วลิสต์มันมีอยู่แล้วจะถามเมื่อไหร่ก็โอเคเข้าใจละมีคนส่งมาเนี่ยบอกชื่อก็ได้เนี่ยส่งใช่ไหมคุณขวัญชัยใช่ไหมก็แข่งไม่บอกยอดโอเครับทราบครับอาระผ่านไปแต่เรื่องเมื่อกี้เนี่ยสมองคือส่วนย่อของตัวเราคือส่วนย่อของนิวเคลียสอีกแล้วก็หลุมดำน่ะมันอยู่ในสมองเ
มันไม่เล็กกว่าสมองอีกหรือพี่โอ้ยมันเล็กแสนเล็กนะ very ที่นี่ without ที่นี่มันเล็กกว่าเล็กจนกระทั่งไม่มีเล็กอะไรทำนองนี้นะครับโอเคไหมครับโอเคนี่ก็เข้ามาอีกท่านหนึ่งนะครับไม่ทราบยังไม่ทราบชื่อนะฮะโอเคยินดีด้วยครับด้วยความยินดีครับ thank you very bigสตังค์ที่เข้ามาในโต๊ะจีนเนี่ย 2,300 เนี่ยโอเคนะเมื่อกี้นี่ของคุณสนชัยไม่บอกยอดนะครับเพราะเรื่องของโต๊ะจีนเรารู้กันอยู่แล้วว่า 2,300 เนาะเข้าใจครับมันจะมาตรงนี้แหละนะ thank you very big ครับในส่วนที่ท่านเจตนาดีโอเคผมขอดีลในส่วนที่ผมกำลังดีลให้อยู่เวลานี้ว่าดีลแปลว่าต่อนะครับดำเนินการต่อโอเคนะนี่เมื่อมันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันเล็กยิ่งกว่าเล็กจนไม่มีคำว่าเล็กไอ้คำว่าเล็กตรงนี้ภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอัตตาหรือตัวตนมันจนกระทั่งไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาคือตรงนั้นแน่นอนครับมันต้องผ่านลุ่มดำไปให้ได้มีจิตอย่างเดียวเขาจะผ่านลุ่มดำจิตนั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้ก็ต้องมาเน้นย้ำกันนะมนุษย์โลกไปเนี่ยถ้าปราศจากหรือว่าถ้าปฏิเสธเรื่องกายใจจิตแล้วก็จบข่าวเลยครับไปไม่รอดแน่นอนนะครับบอกให้ทราบมันถึงยุคที่ต้องมารู้สามคำนี้ในตัวตนของแต่ละบุคคลเองนะครับกายใจจิตเห็นไหมกายนี่มันต้องการอะไรทีเดียวของอยู่ของกินของใช้ของแก็บก็ไม่อยู่แค่เนี่ยเออในส่วนตัวส่วนบุคคลนี่แหละครับเอ้ามันไม่ใช่ต้องการหมูหมากาไก่มนุษย์มนาไม่ใช่ของอยู่กินได้ไม่บ้านเนี่ยนะของกินก็คืออาหารกินมนุษย์ได้ไหมเนี่ยของใช้ก็สิ่งอำนวยความสะดวกนานาประการใช้มนุษย์ไหมเนี่ยเห็นไหมครับของใช้ของเนี่ยไม่ใช่มนุษย์เห็นไหมครับมนุษย์ต้องรู้เรื่องราวอย่างนี้ในยุคสมัยถ้าไม่รู้ลงนี้เราจะอยู่ยากมากครับในอนาคตอันไกลๆอยู่ยากจริงๆครับเพราะนั้นถึงพยายามและเกินในการที่จะใช้สื่อนะฮะให้รู้ให้เข้าใจตัวตนให้ได้ของแต่ละบุคคลมันจะได้เป็นชาติสุดท้ายกันไม่ใช่หรอครับจะเวียนว่ายตายเกิดหมุนอยู่อย่างนี้ไปทำไมล่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นพอเวลามาถึงคำว่าจิตบริสุทธิ์เข้าให้เนี่ยมีจิตนั้นจะผ่านลุ่มดำความเร็วเกินกว่าแสงมันจะกี่ร้อยกี่พันกี่แสนล้านเท่านะจิตเนี่ยครับมันไปจนกระทั่งถึงค่าคงที่สตาร์ทและฟินิชจุดเดียวกันเวลาเดียวกันตรงนั้นแหละฮะบอกไปเลยว่าคือ before big bang จำด้วยครับ before big bang เป็นชื่อเว็บไซต์ของลุงหงอกให้รู้นะฮะโดเมนเนมเนี่ยจดเอาไว้ตั้งแต่ปี46นี่มัน6หนึ่งมันกี่ปีไปแล้วนั่นยังไม่ได้ขจับเยื่อทั้งนิดเดียวนะฮะยังไม่ขจับเยื่อเลยครับตั้งแต่ก็เรียกว่าบรรจุตรงนั้นไปดูครับภาษาอังกฤษแล้วคนที่เก่งภาษาอังกฤษก็ไปอ่านดู before ตัว b เลข4ตัวนี้ผมบอกนะมันเป็นที่มาของแรงทั้ง4ด้วยครับมันมาจากไหนแรงทั้ง4ที่ไอสไตล์พยายามรวมสีมารวมกันมันทำไม่ได้ล้มหายตายจากไปก่อนแต่หมอชาบมันอธิบายได้เยอะผมดักคอไปเรียกว่าตรงนั้นนะชื่อเว็บไซต์ผมนะ beforebigbang.net เอาไปดูภาษาอังกฤษล้วนๆมันยังไม่สมบูรณ์เพราะผมยังไม่ได้ขับเคลื่อนเลยผมเรียกว่า dead language นั้นมันมีความสำคัญอยู่3อย่าง1พลังงาน2สุขภาพ3สิ่งแวดล้อม
ให้ความสำคัญอยู่แค่นี้พลังงานสุขภาพมนุษย์และก็สิ่งแวดล้อมย่อให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตจริงผมจะพูดอยู่แค่นี้นะใครจะขึ้นเขาลงห้วยทำนู่นเออมันเรื่องของเขาไปผมจะพูดอยู่แค่นี้เพราะผมจะเห็นรู้เห็นกับสิ่งเหล่านี้ในการที่จะนำเสนอผ่านจอเฟซแล้วก็ YouTube เปลี่ยนเวลานี้โอเคไหมครับเนี่ยพอเข้าใจตรงนี้ปุ๊บมันจะเดินไปต่อนะครับถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้มันจะตามผมลำบากตามมันต้องตามที่ติดก็ใช้ภาษาพ่อขุนธรรมดาเนี่ยครับไม่ได้มีโยกมีโยที่ไหนเลยจริงโอเคนะเพราะฉะนั้นไอ้หลุมดำตรงนั้นน่ะที่เขาว่าแบล็คโฮลนั่นนะครับเขาว่าเขาคือนักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาเรื่องของจักรวาลวิทยานั่นนะครับก็เรียกว่านักฟิสิกส์ดาราศาสตร์คุยกันดึกดวงดาวนั่นแต่ไม่เคยไปเหยียบดวงดาวดวงไหนหรอกครับนั่นมันตั้งชื่อข่มขืนเขาคงถือว่าข่มขืนครับไปเรียกชื่อเขามาไปข่มขืน มนุษย์ถ้าไม่มีภาษามันก็สื่อสารกันไม่ได้ใช่ไหมครับไม่มีภาษาพูดคนมันสื่อสารกันไม่ได้นะครับเหนือกันทั้งปีทั้งชาติคนกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านคนใช้ภาษาใบได้ไหมเนี่ยอวัจนะภาษามันไม่ได้เพราะนั้นต้องมีภาษาทีนี้ภาษาขอบเขตภาษาอยู่ตรงไหนเนี่ยขอบเขตภาษามันอยู่ตรงไหนสิ้นสุดภาษาคือสิ่งสมมุตินะจำเลยครับภาษาที่เราใช้ทุกวันเป็นสิ่งสมมุตินั่งพูดนี่ก็ตัวสมมุติเนี่ยจะทำมือไม้เนี่ยสมมุติทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมครับในสมมุติมันมีปรมัตถ์เนี่ยก็ในตัวสมมุตินั่งนี่มันปรมัตถ์มันซ่อนอยู่ภายในคำว่าปรมัตถ์ตรงนั้นแหละครับผมจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าปรมัตถ์สัจจะทั้งโลกทั้งหมดทั้งใบเรียกว่าสมมุติสัจจะปรมัตถ์ซ่อนอยู่ในสมมุติปรมัตถ์ซ่อนอยู่ในจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้ดวงอาทิตย์ที่ว่านั้นร้อนแสนร้อนคือตัวสมมติพลังงานที่เห็นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงไหนดวงอาทิตย์มันอยู่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์แล้วก็เกิดการแค่นี้เกิดดับเกิดดับมันส่งพลังงานออกมาก็คือเรียกว่าฟิชชั่นถ้าไปยืนพูดอยู่ที่ดวงอาทิตย์ก็เหมือนกับเป่าลงไปเนี่ยฟิชชั่นไปหรือเรดิเอชันอะไรถ้าไม่ใช่รังสีสินะโอเคสวัสดีครับโอเคเรดิเอชันปล่อยพลังงานออกมาไอ้ที่เขาพูดว่าลมสุริยะไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกประวัติในเรื่องของลมสุริยะเขาว่าประมาณ15ปี20ปีที่ผ่านมานี่นะมั่งที่เกียจจำประเทศแคนาดาอยู่ๆก็ต้นไม้หักล้มต้นสายไฟฟ้าเนี่ยเรียกว่าราบพนาศูนย์ไฟฟืนไฟฟ้าดับกันหมดกันกินอนาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลไปโทษลมสุริยะเถอะทำไมจะบอกรู้จักฮาร์ปไหมล่ะ HARP ไปอ่านเอาเองกดเข้าไปใน Googleนั่นนะนั่นแหละจะบอกให้รู้ไว้นะครับคือการทดสอบนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องคลื่นนี่แหละอาวุธคลื่นนี่แหละครับ
พอปล่อยปุ๊บก็เล่นงานธรรมชาติแปรปรวนหมดเสร็จแล้วก็ไปโทษลมสุริยะโอ้เวรกรรมก็เรื่องของเขาก็แล้วกันก็มีลุงหงอกเนี่ยจะเล่าสู่กันฟังได้ไงตอนนั้นก็เชื่อเขาทั้งนั้นแหละนะหรือใครจะว่าขออนุญาตกดออดกอดอกพูดซะหน่อยมาหลายหลากมากลีลาเหลือเกินงอกโอเคนะเนี่ยมันก็มาอยู่แค่เนี้ยทีเนี้ยถามว่าลุงงอกไปรู้สิ่งนั้นได้ยังไงทีเนี้ยเออก็ดูสิครับว่าลุงงอกพูดถึงเรื่องอะไรทีเนี้ยพูดถึงพระเจ้าเลยโอ้ยสบายพูดถึงพระธรรมของพระเจ้าคนพบเลยโอ้ยสบายสบายใช่ไหมครับนี่เป็นต้นนี่ปัญหาแต่ทั้งหมดเดี๋ยวก็เข้ามาใช้ถอยลงมาหลายๆก้าวหน่อยใช้ว่า PE Purity นะครับพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวท่านนั่นแหละจะหนีไปไหนอยู่ในตัวผมด้วยใช่ไหมครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยซ่อนอยู่กับทุกสิ่งคือซ่อนอยู่ในระดับนิวเคลียสง่ายๆครับนิวเคลียสอะเอานะคำว่านิวเคลียสมันมีสองคำที่เขาใช้พูดกันทั้งโลกคือมีโปรตอนนึกสว่ากับปั้นนี่ก็แล้วกันแล้วก็มีคำว่านิวตรอนกับปั้นอะไรกันทั้งสองอย่างมารวมอยู่ตรงนี้เห็นไหมก็เรียกว่า two in one ภาษาทางพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะนั้นถ้าหากว่าสามารถแยกโปรตอนออกจากนิวตรอนได้ปุ๊บตรงกลางมันก็ไม่มีอะไรคือความว่างนั่นเองเห็นไหมพลังแห่งความว่างก็ได้ที่ว่าเนี่ยตรงเนี้ยคือค่าของที่ซึ่งลุงงอกเนี่ยพูดจังพูดมาเกินกว่า20ปีแล้วล่ะที่ว่านะดีนะทุกวันนี้ยังมีผู้คนรับได้ตอนที่ผมนำเสนอเรื่องนี้ใหม่ๆโอ้โหเลยนะครับถูกแอนตี้ต่อต้านมาเยอะมันดีผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรรู้ไหมรายการวิทยุ AM 540ก็มีคนส่งตุ้งตังมาช่วยจึงมีค่าเวลาวิทยุมาถึงจนกระทั่งหยุด1มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง1มีนา2561เนี่ยนั้นตอนนี้ก็มาใช้แค่2สื่อเนี่ยใช่มั้ยไอ้ Facebook กับ YouTube เนี่ยนะไม่ใครจะว่างเนี่ยมันก็พัฒนามันมาเองมาถึงตรงนี้ได้และการนำเสนอตรงนี้โหมันได้ทั้งโลกเลยครับ AM 540มันจะไม่ได้กี่กิโลอ่ะเห็นไหมจะว่ามันทำไมมีเพราะนั้นอย่าไปพูดตรงนั้นมันก็ไม่ถูกเพราะว่าเราก็มาจากพื้นฐานตรงนั้นใช่ไหมครับมันก็พัฒนาเนี่ยเขาว่าดีเวลลอปมาเออนวัตกรรมมันก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆแหละครับสติปัญญาก็เช่นเดียวกันมนุษย์นั่นแหละใช่ไหมครับก่อนหน้านู้นมนุษย์เรายังโง่อยู่บัดนี้ยังมีมนุษย์โง่อยู่ในโลกเยอะนะเห็นไหมครับผมได้เชื่อเขานั่นโง่แหละผมไม่เชื่อเขาแต่ผมรู้เขาเนี่ยมันเสียหายตรงนั้นนะเขาคิดพูดเขาทำอะไรเห็นไหมฮะผมรู้เขาแต่ผมไม่เชื่อเขาอยู่กันยังขับอยู่แล้วกลุ่มพูดอาจจะบางทีผมมีสองหูก็ทิ้งไปหมดโอเคนะเอาละเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่ามันมีอยู่ในตัวท่านนะที่ว่าเนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์นะคนได้เจอหางไงพบคนได้เจอเนี่ยก็คือหมดอัตราตัวตนเจอแน่นอนใช่ไหมก็คืออยู่ในหลักฐานอยู่ในหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนาทำให้ตัวเองหมดตัวตนซะเนี่ยทำยังไงล่ะใส่โคกสากตำหรือพี่หรือเอาอีโต้มาสับหรือเครื่องปั่นเหรอเครื่องปั่นมันก็ยังเหลืออนุธาตุอยู่ได้ไหมครับใช่ไหมไอ้เครื่องปั่นมันยังมีเศษเล็กเศษน้อยในระดับเซลล์ใช่มันตีไม่แตกถึงระดับโมเลกุลหรอกไอ้เครื่องปั่นทุกวันนี่ไอ้ปั่นผลหมกผลไม้บ้าบอคอโป่งนะถึงมันจะไปถึงนาโนมันก็ยังมีอยู่ในระดับนาโนที่เขาว่ากันนะ
ช่ไหมมันก็ยังมีเศษละอองของมันอยู่มันไม่หมดตัวตนไงหรือใครจะว่าทีนี้การหมดตัวตนมันต้องพัฒนาสมาธิจิตอย่างเดียวครับจึงจะได้ครับขอความไม่มีทางเหลือนะใช่ไหมครับทีนี้พัฒนาตัวเองให้หมดตัวตนมันจะรู้ตัวตนเนี่ยเห็นนั่งพูดอยู่เนี่ยตัวสมมุติเนี่ยหัวงอกงอกเนี่ยตัวสมมุติเนี่ยจะมีอะไรแต่ปรมัตถ์มันอยู่ภายในตัวสมมุติเห็นไหมพอไหวไหมครับที่กำลังพูดเนี่ยคำว่าปรมัตถ์เนี่ยภาษาพระพุทธศาสนานะใช่ไหมผมเรียกว่าพระธรรมปรมัตถ์ผมเรียกว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมนั่นแหละพี่เห็นไหมครับทุกวันที่ผ่านๆก็มีแต่ภาษาพูดกันบัดนี้มันมีคนจำแนกแจกแจงแยกแยะแยกย่อยให้ได้พิจารณาโดยใช้สองหูอย่ามาเชื่อลุงหงอกเชื่อปุ๊บปัญญาโง่ทันทีรู้ไหมเชื่อปุ๊บโง่ทันทีเราเชื่อเขาเราก็โง่ตามเขาบอกว่าเขาฉลาดนะเรื่องของเขาสิครับเขาว่าเขาฉลาดเรื่องเขาแต่เราว่าเขายังโง่อยู่โถ่แค่ตอบคำถามไก่กับใครอะไรกันก่อนก็ไม่ได้แล้วไปทำไมดาวดวงอื่นก็เรื่องของเขาเนาะเราไม่ได้สิ้นเปลืองสักหน่อยเดียวใช่ไหมครับไก่กับใครอะไรเกิดก่อนยังตอบกันไม่ได้ยังไปหาสิ่งที่มีชีวิตดวงดาวไหนก็ไม่รู้ดาวเสาร์นะมั้งเขาว่าเราพฤหัสก็แล้วดาวอังคารพระโถ่ชีวิตในโลกนี้ยังตอบไม่ได้ว่ามันเกิดได้ยังไงจะไปหาชีวิตนอกโลกโอ้ยใช่ไหมครับถ้ามันตอบว่าชีวิตไกลกับใครอะไรเกิดก่อนกันมันก็มีคำถามต่อนะฮะแล้วเกิดได้ยังไงเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่สวยไหมเนี่ยมันไม่จบนะให้รู้ไว้เกิดมาแล้วนานเท่าไหร่ก็มีแต่ลุงงอกเนี่ยพูดเป็นประจำเนี่ยลุงงอกเนี่ยลูกชาวนาจำขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเกิดในไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่รำนาเนี่ยผมพูดแค่นี้ท่านรู้ไหมก็ไม่รู้อีกแหละเมื่อไม่รู้จะพูดไปทำไมยาวนักหนาเล่าใช่ไหมใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วผมบอกว่าลูกงอกเกิดพร้อมกับพ่อแม่ช่วยเลยรับคำเดียวก็ยังรับไม่ได้แล้วไม่เกิดพร้อมกับพ่อแม่ได้ไงวะก็เพราะว่ามันขาดปัญญาก็ไม่รู้สิครับปัญญาที่ว่าศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาที่ว่าไม่ใช่ปัญญาโลกๆนะครับนี่ปัญญามันเกิดโลกไปแล้วอะไรทำนองนี้ครับลุงงอกเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายถอยหลังไปนับพบชาติไม่ถูกเกิดพร้อมกับโลกไปนี่ด้วยแล้วเกิดเองเนี่ยไม่มีพระเจ้าตัวไหนมาสร้างหรอกย้ำไม่มีพระเจ้าตัวไหนผมเรียกเป็นตัวเลยใช่ไหมตามพระศาสดาใดๆพูดเกิดทันไหมพระศาสดาเนี่ยเกิดไม่ทันสิใช่ไหมฮะมีแต่บัญญัติผ่านนู่นนี่มาอ้าวเข้าไปความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่นะแต่ถามหาตัวเองดีกว่าอยู่ในตัวเองทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยนั่นนะโอเคนะเอาล่ะเล่าสู่กันฟังแบบกว้างๆไว้มันใจมันจะได้เปิดไปซะบ้างใจแคบแล้วก็ระกนานะฮะเมื่อกี้ผมพูดแค่ซ้ำสองคำนะครับอิทัปปัจจยตาเป็นภาษาของพระพุทธศาสนาที่สองคำเนี่ยมันคิดว่าเข้าใจง่ายนะครับพี่ถ้าเป็นสีก็สองสีดำกับขาวถ้าเป็นระยะทางก็มีสองระยะทางคือยาวกับสั้นถ้าออกซ้ายออกขวาก็ซ้ายกับขวาดำกับขาวยาวกับสั้นสูงกับต่ำสูงต่ำดำขาวยาวสั้นถ้ามันก็อยู่ตรงกลางที่ว่านั้นถ้าเป็นเหรียญก็เหรียญด้านที่สามของเหรียญซึ่งมีอยู่สองข้างอันนี้มาเหรียญมาประกอบกันโอเคหนึ่งเหรียญมันมีสองด้านใช่ไหมล่ะ
เออสองด้านใช่ไหมล่ะอ้าวด้านที่สามก็ต้องหมดสองด้านแล้วเจอด้านที่สามด้านที่สามของเหรียญถ้าเป็นแม่เหล็กก็มันมีสองขั้วใช่ไหมล่ะขั้วเหนือขั้วใต้ที่เขาว่ากันถ้าขั้วเหนืออ้าวให้สัญลักษณ์เข้าไปประจุไฟฟ้าบวกก็ง่ายดีขั้วใต้ก็ประจุไฟฟ้าลบไปแล้วกันมันอยู่ในนั้นมันก็ติดกันไงก็แยกบวกลบจึ๊กนะใช่ไหมหรือแยกนิวตรอนกับโปรตอนจากกันเนี่ยจึ๊กของอิทัปปยตาเนี่ยท่านพุทธทาสพูดเอาไว้กับลูกศิษย์ลูกหาใช้เวลา15ปีโดยประมาณจึงมีคนเก็ตลูกศิษย์ลูกหาท่านถึงพอจะรู้ว่าโอ้อิทัปปยตาไอ้คำว่ารูปนามพูดมาตั้งแต่กี่พันปีแล้วไอ้พวกพูดรูปนามเนี่ยแยกได้ไหมล่ะรวมได้หรือเปล่าผมรูปนามพูดกันมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วแยกได้ไม่รวมกันได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเหมือนกับแยกธาตุเนี่ยรวมได้ไหมแยกธาตุแล้วก็รวมได้หรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะครับเหนื่อยไหมพี่หายใจย่อยก็แล้วกันฟังลุงหอกเล่าอะไรลึกๆให้ฟังอย่าลืมหายใจใช้สมอลทอล์กฟังครับเสียงผมจะเข้าไปสู่เนี่ยมันจะไปปรับหลุมดำให้นะครับมันจะไปล้างมันให้เหลือเชื่อมากครับปวดหัวปวดเฮดเนี่ยโหแล้วมันจะเบาสบายสบายเคลื่อนตัวเนื้อตัวมันตึงมันจะคลีนมันจะเคลียร์มันจะหย่อนให้นี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานที่บริสุทธิ์ผ่านเสียงของลุงหอกเสียงนะเสียงไม่ใช่ภาษาแต่ภาษาคือเสียงเถียงไม่ได้เอาอะไรมาย้อนแย้งลุงหอกแล้วโถคิดหรือเปล่าเนี่ยมาก็ชวนคิดก็ชวนคิดพิชิตความจริงกันใหม่สลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความจริงกันนาทีนี้ดีไหมดูสิครับภาษาผมสลายความเชื่อมาจากความผิดสลายก็ดีไหมล่ะมาแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ความเข้าใจเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับรองเท้าคู่เก่าก็โยนทิ้งไปมั่งใส่รองเท้าคู่ใหม่ก็มารับรู้กันใหม่นี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงงอกนำเสนอมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เผยแพร่จริงก็คือปี40จริงๆมันเป็นปี39เดือนพฤศจิกาเนี่ยพฤศจิกาปี39ผ่านรายการประชาชีวิตของสถานีวิทยุยานเกราะ AM 540ตั้งแต่วันต้นมาจนหนึ่งนาที่ผ่านมาเนี่ยไปกี่ปีพี่ปัดเสียงใช่ไหมรู้เรื่องนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37นะกว่าจะถามหาตัวเองได้โอ้นี่เหรออัตราตัวตนนี่เหรอรูปน้ำโอ้นี่เหรอกายใจจิตนี่หรือจิตคืออะไรก็มาได้คำจำกัดความคือจิตจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญานี่แหละคือภาษาลุงงอกให้กับตลาดไปแล้วก็เลือกบริโภคเอาเองแล้วกันโอเคนะพอเข้าใจมันจะง่ายไม่ใช่หรอกครับผมอยากจะให้ท่านเข้าใจเพราะว่าที่ผมเข้าใจแล้วเข้าถึงจึงจะเข้าใจโดยแจ้งเมื่อเข้าถึงนั้นมีประโยชน์มหาศาลโดยพวกยิ่งนำมาใช้เรื่องของสุขภาพรักษาสุขภาพตัวเองไม่ต้องไปพึ่งทุกวันเห็นไหมเขาเถียงกันด่ากันพอกันอีกส่วนก็บอกว่าเคมีดีอีกส่วนก็บอกว่าต้นไม้ใบหญ้าดีครับตลาดบ้านเราเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายสองมือเปล่ากับหนึ่งปากมาแล้วจ้ะไม่ต้องใช้อะไรเลยคิดเป็นหรือเปล่าวันนี้ก็ช่วยคนไม่กี่คนวันนี้ถ้าหาว่าท่านดูเฟซเนาะนะฮะบุคลากรทางการแพทย์ระดับผู้บริหารโรงพยาบาลอำเภอนะหัวหน้างานอำเภอไม่เอาไม่บอกที่อำเภอเดี๋ยวมันใกล้ตัวเขาจนเกินไปของจังหวัดศรีสะเกษก็ง่ายดีมันมีขีดอำเภอไม่รู้ไปนับเอาเองก็แล้วกันเนี้ยวันเนี้ยเมื่อเช้าเนี่ยไม่ใช่เช้าที่วันบ่ายโมงกว่ามั้ง
แล้วก็ชื่นมื่นกลับไปทั้งสามชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเห็นจ่าๆกันอยู่ทุกวันนี้ก็ต่างทายทำสดๆนี้นะครับไม่ต้องมีลับล้มคมไหนจะเป็นไงความลับไปที่ของเขาได้จะถ่ายรูปเขาก็ไม่ได้เขาห้ามไม่รู้จะปิดไว้ทำแมวทำไมโอ้ยพอมันหมดยุคแล้วพี่ยุคนี้มันยุคมือถือมือถอยนะโอ้ยปิดไว้ทำแมวทำไมของจริงก็ไม่ต้องไปปิดมันหรอกใช่ไหมความลับของคนไข้ถูกเป็นจรรยาบรรณมีเรื่อยๆจรรยาบรรณเอออะไรจรรยามารศาสตร์เนี่ยน่าจะถามผมอยากมันเลิกกันบ้างอุดมการณ์เลิกกันบ้างอยากมีอาชีพจังการสันติกันมีใจครับมีวิญญาณที่สมบูรณ์คุณยังดีกว่ามาคิดนี่มาเยอะเลยป้าผมจะทำจะบ้าผมแช่ตกไปแล้วจะทำของนั่งสิมกูทำมาไรดีกูกินมาดูเจ็ดเรื่องฟังยังตอนนี้ใช่แล้วเอาละเอานะพร้อมยังพร้อมค่ะของเดิมสามสอง
ากจึงอยากจะให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ครับคุณยายมีอะไรเพิ่มเติมไหมดีมากไหมดีมากดีมากจบข่าวยังใช่อีกจังหวะนึงคุณยายขอเบิ้ลหน่อยเบิ้ลให้คุณยายดับเบิ้ลให้คุณยายทีสิอ่ะพร้อมผมอยู่ในจอนู่นนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ไหมหายปวดหายเมื่อยอีกครั้งหนึ่งครับตาผมอยู่ที่จอแต่เสียงผมอยู่ที่นี่ใช่ไหมไม่เนี่ยเห็นไหมครับก็แยกส่วนให้ดูให้ทำอยู่เนี่ยมันถึงเวลาเปิดเผยนะครับจำนะครับไม่มีความลับแล้วนะตอนนี้นะมันถึงยุคมันนะมันถึงยุคมันดีชั่วมาปรากฏผ่านสื่อพวกนี้หมดทุกวันนี้ครับดูเองนะใครถ้าพูดจาต่อไปนี่มันก็เกินไปไม่เอานะไอ้ภาษาที่มันรู้จักคำว่าสะทุนไหมครับบางคนใช้ภาษาสะทุนมากในนี้ภาษาที่ใช้ผ่านจอเนี่ยมันเป็นภาษาสะทุนใช่ไหมนี่เป็นต้นผมว่าผมไม่มีนะภาษาเหล่านั้นใช่ไหมแล้วลูกหลานเหลนหลนต่อไปจะว่างไงอ่ะอะไรคิดถึงข้างหน้าการข้างหน้าเลยนะฮะคนที่ทำพวกนี้เอามันอย่างเดียวไงพูดมันเนี่ยเอาเมื่อไหร่ก็ได้จริงโอเคไหมโอเคนะเอาละเอาละขออนุญาตดูหน้าจอนะครับว่าวันนี้มีกี่พระองค์เนาะอยู่ในหน้าจอปึ๊กชัวเฟสจึกนี่ดูสิลุงงอกชัวเอาละสดมาแล้วจ้าศูนย์วิจัยสดกดเข้าไปชัวปึ๊กผมว่าผมไม่มีนะภาษาเหล่านั้นใช่ไหมดูสิลุงโผล่ปุ๊บมี39พระองค์วันนี้นอกนั้นไปเต่าไม่รู้เอายินดีต้อนรับทุกท่านครับนั่นเนี่ยโอเคเสียงดียังครับมันสะดุดกลับมาดีเอา40พระองค์แล้วครับนะโอเคตอนนี้เสียงดียังดูสิรายงานสุดท้ายสิโอเคครับเข้าใจครับคุณกรลวีนะครับ บาร์ล่าสุดชัดเจนนะจ๊ะโอเคนะครับนะเสียงปกติแล้วนะครับขอบคุณฝ่ายเทคนิคเราก็พยายามที่จะไม่ลดละวาศอกในการที่จะดูฝ่ายภาพและเสียงอยู่พอเวลาขึ้นมาปุ๊บก็พยายามกดมาให้เร็วครับทางท่านเพราะว่าฝ่ายเทคนิคก็ดูมอนิเตอร์กันอยู่ในขณะนี้นะครับจะได้ไม่เสียความรู้สึกโอเคครับรับทราบแล้วครับว่าดีแล้วจ้าเสียงภาพนะครับ ชัดแจ๋วเลยที่จังหวัดตากโอเคเสียงดีแล้วจ้ะโอเคนะอ้าวต่อมาผมสอบถามดูมีคำถามไหมครับมีสงสัยสินผมเล่าให้ฟังไหมถ้าสงสัยก็เอาเนื้อหาเนี่ยมาถามผมมันง่ายมันง่ายเจรไนมันอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ในวงที่ว่าเนี่ยผมนำเสนออะไรก็ถอยย้ำมาตรงนี้เดี๋ยวเพิ่งเอานอกเรื่องใช่ไหมนอกเรื่องผมก็ตอบได้หมดนั่นแหละนะเอาเนื้อในๆเนี่ยฮะมาคลักกันให้มันลงแข่งลงขันเอามันตีแตกให้มันหมดภาษาลุงหงอพูดมาตั้งแต่ต้นรายการถึงนาทีนี้เนี่ยขยี้มันอยู่ตรงนี้ขยี้ขยำตรงนี้
อัดลุงหงอเข้ามันติดมุมไปเลยเออสิ่งที่นำเสนอเนี่ยมันจะได้รู้มันจะได้เข้าใจมันจะได้เข้าถึงมันจะได้เจ๋งมันจะได้หมดปลดเปลื้องสักทีนึงหายสงสัยทีทำไมผมบอกว่าสมองเสมือนกับเป็นแม่เหล็กก็มันดูทุกอย่างนะผ่านอันจตนาห้าตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้แหละพรุ่งนี้ไม่รู้จะดูอะไรเข้าทีนึงใช่ไหมฮะหรือว่าชั่วโมงต่อไปไม่รู้จะดูอะไรเข้าหูตาท่านจมูกท่านลิ้นปากท่านเห็นไหมครับเรื่องนี้ต้องเข้าใจเลยนะมันเป็นออโตเมติกของเนอะไรเนเจอร์เหรอแต่คนที่เข้าใจเรื่องของเนเจอร์นั่งพูดอยู่นี่แหละแล้วก็ถึงแก่นแก้นของเนเจอร์ด้วยก็มาเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงอย่าสงสัยมนุษย์ก็คือเนเจอร์เนี่ยคือธรรมชาตินะมนุษย์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่ไหนแล้วเพราะนั้นอย่าให้วิทยาศาสตร์มาครอบงำวิถีชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนทุกวันเนี่ยผมตีแตกตัดตกเรียบร้อยแล้วเคมีชีวฟิสิกส์ผมว่าผมชัดเจนนะใช่ไหมนะชีวะศึกษาถามว่าชีวิตเกิดได้ยังไงตัวเนี่ยชีวิตคืออะไรจบข่าวแล้วโอ้ยใช่ป่ะเคมีมันส่วนผสมอะไรมนุษย์น่ะมันเกิดมนุษย์ได้วิชาเคมีผ่านได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้ฟิสิกส์มันใช้ส่วนผสมอะไรเกิดมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ ใช่ไหมครับหรือใครจะว่างจริงแล้วก็จัดๆอย่างนี้แล้วโอ้ยพอเอาแว่นข้างตัวครับในเรื่องของเคมีชีวฟิสิกส์เวลามันอยู่ท้ายแถวแล้วเออมันไปเรื่องของเชิญครับผมสวัสดีครับฮัลโหลเชิญครับดังๆแรงๆเลยครับสวัสดีค่ะอาจารย์คุณบุญน้อมนะคะดูไลน์ดูสดไม่ได้แล้วค่ะดูไปก็หยุดไปเลยค่ะว่ามาเลยครับคือปวดขามากนะคะนาทีนี้ปวด นาทีนี้ปวดอยู่ไหมครับปวดนะคะตรงเข่าค่ะเวลานั่งลงนี่ปวดมากค่ะลุกขึ้นผมถามว่านาทีนี้ปวดไหมวินาทีนี้ปวดไหมถอดตอบตรงนี้ฮะโอเคลองนั่งลงยืนขึ้นหน่อยสิเอามันเดี๋ยวนี้แหละทำมันเดี๋ยวนี้แหละมันจะได้รู้แล้วกำลังพูดถึงวินาทีนี้อ่ะนี่นะดูจริงๆนั่งๆมันดูก็ปวดแป๊บๆตรงเข่าข้างซ้ายโอเคนะเข่าซ้ายนะเอาละต่อไปนี้นั่งเก้าอี้อะไรก็ว่ากันไปคือด้านขวานะคะเวลาเดินไปจะปวดตรงต้นขาค่ะปวดแล้วก็เสียบแป๊บไปเชื่อมเท้าแล้วเดินไปนี้ต้องนวดปวดค่ะที่จะเดินได้เอาสรุปกันแล้วกันนะข้างขวามันปวดแต่โคนขาเนาะค่ะเสียบแป๊บลงไปแล้วเดินไปนี่จะติดขัดต้องยืนก่อนแล้วก็ไม่เดินต่อได้แบบนี้นั่นคือข้อมูลไม่ต้องยาวนะครับเรากำลังพูดถึงวินาทีนี้ข้อมูล3วัน5วันที่ผ่านมาเขาเรียกว่าข้อมูลโอเคไหมเออไม่ต้องมาพูดเรื่องข้อมูลกับผมก็พูดถึงวินาทีนี้มันยังไม่จบนะอย่ายาวทีนี้ผมเข้าใจหมดแล้วโอเคนะกำลังจะบอกว่าผมเข้าใจและผมเข้าใจถูกไหมต่อไปนี้คือเข้าใจค่ะยังไม่ได้พูดเลยเข้าใจค่ะกำลังจะใส่คำว่าคืออยู่เนี่ยใช่ไหมผมเข้าใจคุณหมดแล้วคุณไม่ต้องมาต่อมาเติมอีกทีนี้ความเข้าใจของผมมันตรงกับที่คุณไหมทีนี้ผมก็จะย้อนเข้าไปนะผมเข้าใจว่าคุณปวดข้างด้านซ้ายเข่าซ้ายโอเคไหมส่วนข้างขวาเนี่ยตั้งแต่โคนขาไปถึงข้างขาหนุนเนี่ยโอเคไหมผมถามว่าวินาทีนี้เข่าทางซ้ายกับโคนขาขวามันมีอยู่ไหมเดี๋ยวเนี้ยขยับเอาเองสิครับเจ้าข้อมูลเมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่จบมีทั้งสองอย่าแต่มันไม่จบกำลังจะช่วยอยู่เวลานี้คุณมานั่งแต่ผมก็แย่สิครับเออมันไม่จบคำว่าแต่นี่คือข้อแม้เข้าใจไหมครับเออบอกก็ให้มันคำเดียวเลยให้มันสุดผมจะรู้เลยทันทีผมจะช่วยเรื่องอะไรโอเคไหมก่อนได้ยินแล้วเมื่อกี้ก็ผมก็ย้ำข้างซ้ายก็พูดอยู่แล้วพูดอีกทำไมเล่ามันผมวางเนี่ยผมถือว่าไม่เข้าใจภาษากันไม่ยอมจริงๆเหรอใช่ไหมครับ
คือจ้องแต่จะขอความช่วยเหลือจ้องแต่จะให้ช่วยเวลาแชร์ไปแชร์มาไม่เข้าใจตรงกันไหมเอาเขาบอกพอยที่มันตรงกับเส้นเดียวกันมันตรงถ้าตรงปุ๊บผมช่วยทันทีแน่นอนนะเออใช่ไหมครับผมต้องการจะช่วยมนุษย์อยู่แล้วแต่มนุษย์เข้าใจลุงหงอบ้างไหมเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อเข้าใจกันแล้วกันมันจะง่ายทุกเรื่องเลยครับโอเคไหมเอาละถามเป็นคำสุดท้ายนะต่อผมไม่ยอมนะต่อไปเนี่ยถามว่าเวลานี่เดี๋ยวนี้จะให้ช่วยอะไรเดี๋ยวนี้นะเอาช่วยมาบอกมาหนึ่งให้ช่วยตรงเข่าข้างซ้ายที่ปวดจบสองมันเป็นมือชานะคะจะช่วยแค่ข้างซ้ายมือมันชามันตึงนะเอาไปหามือแล้วจ้ะเนี่ยเมื่อกี้พูดเท้าขาเพิ่มมือไปอีกแล้วเอานะช่วยเข่าอย่างเดียวพอแล้วเอาเข่าก่อนก็ได้ค่ะเออจะเหมารวมทั้งหมดโถระวังผมขายนะว่าผมขายผมไม่ยากนะผมขายนาทีละ10บาท20บาทเนี่ยคุยมาหมดกี่นาทีเนี่ยผมขายได้จริงๆนะเออแล้วก็อันนี้ได้ฟรีๆแท้ๆเลยปะโถเอ้ยจริงๆโอเคนะงั้นอย่ายาวมากเอา1เดี๋ยวก็พออย่าเอา2เลยเนาะเออได้คืบเจ้า2ได้2เจ้าว่าพอทีนี่ก็คือความโลภหลงโลภโกรธนั่นแหละโลภนั่นมันเป็นตัวปัญหาใช่มั้ยไอ้แค่สื่อสารให้ความเข้าใจผมพยายามยัดเยียดความเข้าใจผ่านจออยู่เวลาเนี่ยใช่มั้ยยัดเยียดความเข้าใจดูซิภาษาผมพูดอย่างก็ว่าทำได้ใช่ป่ะก็ฟังให้มันทันไม่ฟังน่ะจบข่าวไม่รู้เรื่องเลยฟังแล้วก็ทำให้มันทันแล้วมันก็ให้เข้าใจถ้าเข้าใจทุกอย่างมันจะง่ายทั้งหมดในโลกนี่โอเคไหมค่ะทีนี้หัวเข่าซ้ายพอยังพร้อมคอยดูมันจะหายคุณจะต้องรู้คุณเองทีนี้มีสมอลทอล์กยัดหูอย่างไรที่โซดใส่หูรู้จักสมอลทอล์กไหมเนี่ยรู้จักสมอลทอล์กไหมไม่รู้จักสมอลทอล์กไม่รู้จักต่อไปถ้าไม่มีสมอลทอล์กผมไม่ช่วยหรอกเพราะช่วยไปมันก็เท่ากับเท่านั้นเพราะผมรู้ดีว่าสิ่งนี้มันมาตั้งแต่สมองนู่นน่ะเออเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องหลุมดำรู้เรื่องไหมเนี่ยเมื่อกี้ดูเฟซหรือเปล่าครับดูไม่ได้เลยค่ะมันจะเป็นอะไรค่ะเมื่อกี้ดูชัดมากค่ะแต่วันนี้ดูแล้วหยุดไปเลยค่ะดูไม่ได้เหรอตอนนี้ก็ดูได้สบายอยู่แล้วเนี่ยเลยโทรหาท่านนะคะโอเคนะตัดก็แปลว่าวันนี้ไม่ได้ดูเฟซเลยเนาะไม่ได้ดูเลยค่ะมันดูไม่ได้ค่ะก็ใช่ตอบใช่ก็พอแล้วถามว่าวันนี้ไม่ได้ดูเฟซเลยนะใช่ค่ะมันก็จบแล้วภาษาถามจะไปยากอะไรกันเออไม่ได้ดูค่ะตอบว่าไม่คำเดียวก็รู้แล้วโอ้ยจริงถามว่าวันนี้ดูเฟซหรือเปล่าคะไม่ค่ะจบแล้วครับยาวไปทำไมแล้วเออถ้าดูก็จะถามว่าเข้าใจไหมผมพูดเรื่องหลุมดำเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่ได้ดูมันก็ไม่เข้าใจก็แค่นั้นเองผมก็ไม่ถามยาวเหยียดนะเอาถามว่าหายยังหัวเข่าซ้ายขยับไปสิตัวเนี่ยขยับเอาเองก็โตแล้วของตัวเองไม่ขยับดูนะขยับเอาเองมีหรือเปล่าแป๊บๆมีไหมอย่าหัวเราะนี่มันเรื่องของสำคัญเรื่องของตัวคุณอย่ามานั่งหัวเราะกระชิกกระซากไม่เอามันใช่มานั่งจีบกันนั่นเนี่ยถามว่าหายได้ยังไอ้แป๊บๆนั่นน่ะปวดๆนั่นน่ะก็ขยับเอาชี้มันจะได้รู้ขยับเลยค่ะขยับเลยหายยังอย่าหัวเราะเอฟพูดหลายครั้งเลยนะไม่จับไม่ปวดจนจบมากจบยังทีเนี้ยถ้ามันไม่ปวดเนี่ยไม่ปวดแล้วให้มันหายปวดไปแล้วเนี่ยเอาจบยังไงขอบคุณท่านมากค่ะก็แค่คุยให้เข้าใจมันก็หายแล้วโอ้ยไม่ต้องไหนช่วยอะไรเลยผมมีศักยภาพระดับนั้นนะให้รู้เพราะฉะนั้นถึงผมเน้นมากความเข้าใจเนี่ยอยากได้แต่ไม่ยอมเข้าใจเนี่ยผมก็แย่งมันเอาเห็นไหมครับตามความเข้าใจ YouTube มันมีดูเป็น 5-6,000 คลิปในเวลาเนี่ยใช่ป่ะดูสิครับสนใจใฝ่รู้สิครับเออถ้าผมไปด่าเมียพ่อใครก็ไม่อยากไม่มีภาษาด่าผมไม่มีอยู่แล้วใน YouTube นั่นน่ะมีรูปเป็นหลายก็ดูก็ต่อกันไปประมาณนั้นใช
ชร์เชิญมันเจ๋งเลยคนเออคลิปไหนที่มันดีก็แชร์เพื่อนฝูงเออฟังมาซิไอ้งอกเป็นไงใช่ไหมใช่ป่ะก็แค่นั้นเองก็ให้คนอื่นก็ได้รับประโยชน์เราได้ประโยชน์แล้วให้คนอื่นก็รับประโยชน์ด้วยมันเสียหายตรงไหนจะรู้นะครับเออใช่ไหมครับรู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันกันบ้างมนุษย์อ่ะเออไม่เป็นกระแสของท่านเลยค่ะก็นั่นแหละรู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันผมเนี่ยเผื่อแผ่แบ่งปันทุกมิตรนะในการที่ผมทำงานพวกนี้โอเคนะเอาละเอาเสียงกระมังต่อที่สูงต่อยถึงถ้าหาก็มีสมอนท็อปมันก็โอเคตั้งนานแล้วยังไงก็ตามอ่ะเพิ่มเติมเสียงพร้อมยังพร้อมแล้วYouTube ก็ได้ละ Face ก็ได้ละคุณก็ได้ใช่ไหมนะยิงได้3นัดเลยใช่ไหมนัดอยู่หน้าจอกี่หมื่นคนก็ไม่รู้ที่ตอนนี้ใช่ไหมครับจะบอกให้ทราบนี่คือศักยภาพคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันขนาดนี้แล้วทีนี้เวลาโอเคไหมจบไหมครับขอบพระคุณท่านอาจารย์โอเคไม่ต้องขอบพระคุณมากไม่ต้องมาเรียกท่านเทินหรอกไอ้งอกนะโคผมก็ชอบจังไม่ต้องมีท่านเทินหรอกนะโอเคนะเออผมไม่ฟ้าเหรอเออมันอยากจะร้องปล่อยมันเรื่องฟ้านั่นน่ะเซฟครับสวัสดีครับจริงนะเออแล้วผมใส่เสียงเข้าไปหนักๆจะเป็นไงก็ให้ผมโกรธผมไม่โกรธใครแล้วล่ะนะผมก็ใส่เสียงเข้าไปอย่างนั้นแหละเราจะหลุดพ้นต้องทำสมาธิใช่ไหมคะเดี๋ยวสิและเห็นความสว่างใช่สมาธินั่นคือจะต้องเป็นที่ไปสุดท้ายระโยมโอเคไงขอรับทีหนึ่งสายเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงหลอกใช่ไหมคะตัวจริงเสียงจริงกำลังพูดครับผมโอ้สวัสดีค่ะครั้งแรกที่โทรมาหาลุงหงษ์ติดเลยค่ะโทรมาจากไหนประเทศไทยหรือว่าต่างโทรมาจากร้อยเอ็ดค่ะโอ้ยร้อยเอ็ดบ้านเฮาไหมจ้าร้อยเอ็ดคนดังเต็มค่ะเบาเล่าโหลดไหมอันเสียงในฟิล์มโหลดค่ะเจ็บขามากเลยค่ะเจ็บข่าวตรงข้อพับนะคะมันใช้หรือขวาเด้อก็เลยมันซ้ายหรือขวาอย่ายาวอย่าถอยหลังไปมาเจอแล้วเอาดื้อเลยมันที่มันเจ็บมันซ้ายหรือขวาขาเนี่ยมันมีสองข้างนะมีสองข้างข้างขวาเจ็บมากค่ะแต่ข้างซ้ายนี่ก็พอที่เราแต่ว่าข้างขวาเจ็บมากที่สุดค่ะลองยืนนั่งสิมันเจ็บไหมเดี๋ยวนี้เอาเช็คมันเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่ค่ะเวลาย่อเข่าลงโอเคนะย่อเข่าลงแปลว่ามันนั่งคุกเข่าไม่ได้นะมึงก็เวลาย่อคุกเข่าเนี่ยค่ะก็นั่งพื้นเลยเดี๋ยวนี้เอามันเดี๋ยวนี้แหละพื้นบ้านคุณนั่นแหละเอาทำเจ็บค่ะคุกเข่าได้แต่ไม่นานค่ะเอาละพ่อทีนี้ถามว่าวินาทีนี้คุณอยู่ในท่าคุกเข่าหรือนั่งเก้าอี้ตอนนี้อยู่ในท่าคุกเข่าดีมากอยู่ในท่านี้นะโอเคตอนนี้ใส่สมอท้องยังหูค่ะใส่แล้วค่ะโอเคดีมากคอยดูเข่ามันจะหายพอยาวๆตัวเนี้ยดูมันจะหายดูสิลุงหงอกมันจะมีศักยภาพขนาดนี้เฉลยนะเรื่องนี้ไม่ต้องพิสูจน์นะค่ะไม่ต้องใช้พิสูจน์ใช้งานได้เลยเนี่ยทำแน่ๆเอานะฟังเสียงให้ดีทำตามคำบอกครับฟังเสียงดีๆเสียงผมนี่วิจิตรพิสดารมากแล้วก็หายใจเองปืดปืดปืดงับอากาศกระนานๆขมิ้วท้องทำตามคำบอกเดี๋ยวมันหายเองไม่เกิน2นาทีครึ่งหรอกไม่ต้องเสียงดังจนเกินไปไม่ต้องให้ผมได้ยินหรอกหายใจด้วยนะHe
ำปั้นทุบหน้าขานั่นน่ะตั้งแต่หัวเขาขึ้นมาหาโคนขาใส่เข้าไปสองข้างนั่นแหละตึง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 นะลุกขึ้นมานั่งเก้าอี้ทีเนี้ยใช่ไหมมันงอเข่าเหยียดขาเตะไปเตะมาเนี่ยเหมือนแค่นี้มันจะเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กระซ้ำไปอย่าเพิ่งแห่ผมยังไม่ถามกลับผมจะรู้หมดแหละคุณขึ้นบันไดลงบันไดผมยังรู้เลยอากับกิริยาจริงเอายืนขยงเนี่ยขยงเหมือนบัลเล่เขยงปื้อปั๊บส้นเท้ากระแทกพื้นตึงตังตึงตังตึงตังแล้วเอามันทะลุมันนะถ้าทำได้นะทำตามคำบอกผมจะถามกลับเองหรอกโถง่ายๆของแค่นี้สังเกตมันจะเบาหัวนู่นนะรู้ไหมอุ้งมือข้อหน้าผากตึม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 กำปั้นทุบจะถอยตัง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 ดูสิภาษาผมเนี่ยมันกระแทกแขกด้านขนาดไหนประเภทพอเวลาเข้าสู่วาระนี้ต้องจริงจังผมจะแข็งแต่แข็งก็แข็งไปตามบทบาทผมนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกอ้าวถามว่าเป็นจังไดทีเนี่ยอธิบายความรู้สึกกันมาชาชาอยู่นะคะเมื่อกี้พูดถึงปวดกับเจ็บนะค่ะอย่ามาแถมเรื่องชาชามที่หลังนี่มันเรื่องของการทำงานของไฟฟ้าประเทศไอ้เจ็บปวดมันไปบ้านเก่ายังทีเนี้ยตรงนั้นต่างหากที่เราเน้นย้ำอยู่เวลาเนี้ยตอนนี้ยืนขึ้นก็รู้สึกเบาเบาหน่อยนึงค่ะแต่ว่าเวลาย่อเข่าลงยังปวดตรงที่เอาล่ะถามว่าดีขึ้นอยู่เนาะถามว่าดีขึ้นอยู่นะค่ะจะให้หาย 100% หรือว่าจะแค่นี้พอจ้ะหายเลยเกินไปงอเข่าเตะขาฟังให้ดีงอเข่าเตะขาแล้วก็เคาะๆงอเข่าเนี่ยคนอยู่หน้าจอจะเห็นเนี่ยผมจะทำหน้าจอผมงอเข่าใช่ไหมแค่นี้เองมาโถมันจะมีอะไรคนอยู่หน้าจอจะรู้เลยคนทั้งโลกก็จะรู้เวลาเนี่ยผมคุยกับคุณเนี่ยแต่คนเขาอยู่หน้าจอเขาจะรู้เห็นใช่ไหมอย่างเงี้ยแค่นี้มันก็ไปบ้านเก่านะทำบาที่ให้ทำนั่นทำค่ะตอนนี้กำลังทุบเข่าอยู่ค่ะเหนือหัวเข่าขึ้นมานิดนึงหัวเข่าขึ้นมานิดนึงสองข้างทุบสองข้างค่ะนั่นก็จับลูกสะบ้าขยับตึงตังตึงตังก็ยืนเย่งทีนึงแค่นั้นเองก็จบข่าวแล้วโอ้เนาะเอาเบาคลี่คลายหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยของฟรี 1% ก็ดีไหมพ่อโถจริงเจ้าทั้ง 100% ก็เกินไปใช่ไหมล่ะก็เบาอยู่นะเบากว่าเมื่อกี้ก็อีกเอาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมวลตัวเองเป็นไหมทีนี้เอาเป็นมันต้องประเมินตัวเองให้เป็นรู้จักประเมินตัวเองคนที่ประเมินตัวเองเป็นได้มันจะทำอย่างได้ดีหมดนะให้รู้ไม่จะเอาจะเอาจะประเมินตัวเองมันก็ไม่เป็นโอ้ยหนักใจกับคนไทยนะก็รู้สึกดีขึ้นประเด็นอยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังมีปวดนิดๆอยู่ค่ะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะสมมติว่าร้อยก็ประมาณก็เหลือ 40แปลว่าหายไปตั้ง60ก็เองนะถามว่าใช่ไหมเนี่ยอย่าแต่มันไม่จบไอ้คุยกับผมอย่าแต่บ่อยนักมันไม่จบไอ้ตัวแต่นี่แหละข้อแม้นี่แหละโอ้ยเจ้าทั้งหมดเดี๋ยวก็จะหายเดี๋ยวนี้ก่อไฟกองใหญ่กระโดดเข้าไปใส่ได้จบข่าวเลยดีป่ะเห็นไหมดีค่ะเด็กก็ลองทำเองในทั้งนั้นประชดเลยมาก็รู้จักประเมินให้เวลา
กว่าจะมันเติบโตอย่างขนาดมันสะสมมาตั้งเท่าไหร่คิดบ้างว่าตรงนั้นน่ะค่ะเห็นไหมครับตั้งแต่แรกเกิดผมแล้วพูดจังใช่ไหมมันสะสมมาเบาแป้งเลยค่ะรู้หงอกรู้สึกว่าพอใจไหมจ๊ะเนี่ยพอใจไหมพอใจไหมก็พอใจนะคะรู้สึกก็เบาค่ะก็ของฟรีไม่พอใจจะเอาอะไรจากลุงหงอกเนี่ยเอาอีกหน่อยเลยพอแล้วเนอะโลภมากไปแล้วอย่างนี้ถือว่าโลภแล้วนะรู้ไหมพอนี่ถือว่าโลภแล้วเนี่ยมนุษย์พันนี้นะเป็นพันที่ยากมากจะเอามันอย่างเดียวนะตอนนี้เลยวิจารรู้จักสิครับโอ้ยจริงๆนะคุณโยมเอ้ยจริงๆนะอย่างอื่นมันจะได้ขนาดนี้เหรอในโลกเนี่ยกินยาไปสักกี่หอบกี่กำจะได้ขนาดนี้เพียงเวลาไม่ถึง 2-3 นาทีดีขนาดนั้นทำไมไม่คิดในกรอบนี้บ้างเห็นไหมครับของฟรีแท้ๆเลยได้ขนาดนั้นโอ้ยโอเคนะทั้งหมดก็คือปรับให้เข้าใจทั่วๆไปครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เราผมโมโหผมไม่โมโหใครอยู่แล้วแต่เสียงผมต้องกำกับเพราะว่ามันใช่แล้วกับกิริยานะนะก็สั่งสอนไปด้วยนั่นแหละว่าทำไมมีผมมัน70กว่าปีแล้วมันน่าจะใช้คำว่าสั่งสอนได้เมื่อกี้ถ้าผมเดาอายุไม่เกิน40ปีไม่เกิน40เนี่ยถ้าฟังเสียงไม่เห็นผมไม่อยากจะถามพวกนั้นไปมันจะยาวนะนู่นคุณเลยคุณเดี๋ยวนะอะไรโอ้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยผมก็แย่เหมือนกันปวดข้อพับเข่าหายไปเหมือนกันค่ะหายไปตั้ง 60% เนี่ยแค่ฟังเสียงเลยผมดูหน้าจอก็ได้ฟังเสียงนะคนจีอะไรจีใจอ่ะเคียวใจนะนั่นจะเป็นเกียวใจซะมากกว่านะครับเกลียวใจหรือเคียวใจแล้วกันคุณพัศกรสมองบันทึกกับหลุมดำดูดคือตัวเดียวกันไหมก่อนเดียวกันนั่นนะครับหลุมดำมันดูดมันดูดแต่ของผมมันเลยหลุมดำแล้วจิตมันผ่านหลุมดำสบายสบายจิตมันไปผ่านมีจิตเท่านั้นจะผ่านหลุมดำได้บอกทราบนะพอเวลาโผล่ปุ๊บมันเป็นลักษณะนิวตรีโน่คือหายตัวเลยนะครับไม่หาเลยไม่เจอเลยเป็นลักษณะนิวตรีโน่ที่ผมใช้ภาษาฟิสิกส์เขานะฮะผ่านลุ่มดำปุ๊บมันจะหายตัวไปเลยเป็นนิวตรีโน่ก็หายตัวไม่มีแล้วซึ่งตัวตนนั่นเองเถอะผมพยายามจะใช้ภาษาพวกนี้มันลิงก์กับภาษาพระพุทธศาสนาอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าคือนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกจำหน่อยครับคำนี้นะศาสตร์ทุกศาสตร์พระพุทธเจ้าเก่งทุกศาสตร์บอกทราบไว้ทีนี้ณวันหนึ่งเวลานั้นมันไม่มีภาษาวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบเข้าใจไหมครับแต่ณวันนี้มันมีผลวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบโอเคไหมก็ผ่านลุงหงอก็โยงย้ายให้ฟังกันอยู่อย่างนี้พอได้ไหมครับภาษาวิทยาศาสตร์มาเปรียบเทียบให้ฟังท่านก็พยายามติดตามหน่อยครับเรื่องของวิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นโอเคผมก็เข้าใจนะมนุษย์เราก็ทำอาหารกินนี่แหละครับปากท้องมันเรื่องใหญ่ก็รู้ก็เข้าใจนะเพราะเวลาเรื่องเนื้อยูทูบบ้านเราทีพยายามใช้เวลา2 ทุ่มมาเจอกันตรงนี้เรื่องสุขภาพเรื่องเดียวผมไม่ไปด่าเมียพ่อใครอยู่แล้วล่ะ กับธรรมชาติเนี่ย ก็พยายามโยงย้ายให้ฟังชีวิตจริงเนี่ยแอมาก็วิทยาศาสตร์ครอบงำมึงแต่แรกกันยอมรับไหมเนี่ยถึงทุกวันวิทยาศาสตร์ช่วยได้ไหมเรื่องสุขภาพแพงก็แพงนะรับผิดก็ไม่มีแต่รับชอบพอเวลาจะผิดปุ๊บตั้งกรรมการตรวจสอบโถ่ทำกับมือให้โยนให้คุณเขารับผิดชอบมันไม่ใช่มนุษย์อ่ะไม่รู้นะผมคิดผมเงี้ยครับมันใช้ได้ที่ไหนล่ะครับมันใช้ไม่ได้โอเคไหมรู้สึกประจักษ์ทนเสียงมันนิดหนักไปหน่อยก็โอเคก็ยินดีครับ58ชีวิตแล้วตอนนี้ครับเอาละผมขออนุญาตดูซิว่ามีใครถามบ้างไหมครับ ผมปวดเอวมานานแล้วครับเนาะก็ขยับสิครับฟังลุงหงอกด้วยงับอากาศขยับไปเถอะก้มเงยทำไปเลยโอ้ยเทคอีซี่รู้จักไหมเนี่ยเอามันง่ายๆนี่แหละไม่ต้องพิธีพิธันไม่ต้องพิธีรีตองฟังไปด้วยเฮฮาปาร์ตี้แบบเข้าใจบ้างไหมเข้าใจก็พยายามจับความเอาให้ได้นะครับ
พยายามจับความเพราะผมเองก็สามารถจับยัดเข้าไปในเหมือนกับรูไม่ผงไม่ไผ่ก็ทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยคืออยู่ที่ผู้รับอยู่ที่ท่านผมมันมีเต็มร้อยเกินต่างหากอยู่แล้วล่ะท่านต่างหากผมเป็นห่วงที่ท่านถึงบอกว่าพยายามทฤษฎีการสื่อสารต้องให้แม่นหนึ่งฟังให้ทันถ้าไม่ได้ฟังนี่จบข่าวเลยเอาอะไรมาทันเดี๋ยวก็ต้องฟังให้ทันนะทันแล้วก็คิดตามภาษาพ่อขุนก็ให้พยานทำความเข้าใจตามไม่เข้าใจวันนี้พรุ่งนี้ยิ่งมันอยู่ใน YouTube แล้วเปิดรู้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับรู้หลายรอบฟังหลายรอบสิครับเออฟังมันจนหลับคาเตียงยังได้นะวันนี้ใช่ไหมครับเออหยุดตรงนี้อ๋อไปหลับต่อหลับคาเตียงไปเลยเนี่ยนี้ก็อัพโหลดขึ้นไป YouTube แล้วเนี่ยเห็นไหมครับดูสิครับเทคโนโลยีมันไวขนาดนั้นคณะทำงานแล้วก็ไวขนาดนั้นเวลาเนี่ยไม่ได้ช้าเลยจริงๆเนาะโอเค61ชีวิตแล้วครับตอนนี้นะครับนะฮะผมปวดเอวมานานแล้ววันนี้ก็ช่วยเอวช่วยหลังโอ้ยมันง่ายมากแล้วครับมันยุคสมัยนี้มันง่ายมากเขาเถียงกันเรื่องของหยกยาเขาเถียงเรื่องสมุนไพรอันนี้ไม่ต้องใช้ทั้งยาทั้งสมุนไพรเลยโอ้โหรู้สึกมันยกขึ้นมาออโตเมติกเนี่ยมีลูกงอกนี่โชว์อัพอยู่เวลาเรื่องคนนี้ในจอเนี่ยลูกงอกในประเทศไทยมีงอกคนเดียวอ้าวเอาเปล่าเอาหาให้เจอสิเนี่ยที่ทำอยู่อย่างเงี้ยผมบอกผมทำมันได้20กว่าปีแล้วผ่านวิทยุพวกกลุ่มวิทยุจะรู้ดีโอเคเนาะเอาละท่านใดที่เพิ่งจะมารู้จักกันนะที่ตรงนี้ตอนนี้62ชีวิตแล้วนะครับก็จะเป็นใหม่เก่าเข้าค้ากันไปนะครับถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์ตนแปลว่าประโยชน์กับท่านก็คิดในโดยรวมสิครับเออที่มาทั้งหมดนะครับมีประโยชน์ด้วยก็แชร์มันไปมันเต็มดาวจักรวาลนะมันไปถึงดวงดาวเนี่ยก็เชิญมันเถอะมันจะไปมันเองเทคโนโลยีนี้นั่นก็เรียกว่าเผื่อแผ่แบ่งไปกระทำบุญโดยวิธีนั้นใช่ไหมครับถ้าคิดว่าเป็นเรื่องของบุญเรื่องของอะไรก็ทำบุญนะทำบุญไม่ต้องเสียสตังค์แค่หน่อยเดี๋ยวกดชั่วมันก็ของฟรีหมดใช่ป่ะใช่ป่ะจะกักไม่ทำไมผมยังไม่กักเลยจะกักไว้ทำไมเรื่องพวกนี้โถสังเกตไหมฮะผมไม่พูดอาจจะบางทีสังเกตไหมไม่มีเลยเออเอามันดื้อเข้าใจปุ๊บขีดเปอร์เซ็นต์เอามันดื้อเงี้ยประมวลให้เป็นนะประมวลให้เป็นนะหัดประมวลตัวเองให้เป็นถ้าคนไหนประมวลตัวเองได้ก็แปลว่ามันพึ่งตัวเองได้อ่ะจะให้คนอื่นเข้ามาประมวลเราไปทำไมเล่าใช่ไหมครับเวลาเรากินอาหารมันอิ่มให้ใครเขาบอกแทนแล้วหรือเปล่าเนี่ยมันประมวลตัวเองที่มันอิ่มมากอิ่มน้อยทำไมความรู้สึกแค่นี้ทำไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบตรงนั้นน่ะมันเรื่องราวของท่านหมดนะที่ผมพูดเนี่ยใช่ไหมสุขภาพไม่ดีหรือไม่เข้าใจใดๆก็หวาดใช่ไหมครับเออโอเคครับคุณแก้วใจโอเคภาษาไม่มีประยุกต์ภาษาแปลภาษาใจมาให้นะครับคุณแก้วใจดวงตาแล้วก็ว่ากันไปไหมครับโอเคเนี่ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์มันเกิดผิดที่ตอนนี้63ชีวิตโอเคเนาะโอเคมีใครอีกผมดูในการแล้วนะ3 ทุ่มจะครึ่งแล้วเนาะเด็กกับบ้านใครบ้านใครมีใครถามไหมครับมีใครถามก็มาเห็นไหมคุณไก่คนไก่แม่ใช่ค่ะคุณดุงอาการของเราต้องรู้ทุกอย่างที่เข้ามาปะทะตัวเรานั่นแหละมันต้องเจ๋งนี่ครับให้ใครมาใส่อาการมาเถอะเนบอกอาการมาเท่านั้นเองโอเคมั้ยผมก็ถามว่าวินาทีนี้มีหรือเปล่าแค่นี้ก็ตอบในวินาทีที่ไปถอมเมื่อวานนี่ผมก็เคืองเนาะใช่มั้ยครับกําลังถามวินาทีเนี้ยให้ช่วยวินาทีมันปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนี่คือหลักพุทธศาสนาอดีตไม่ต้องพูดถึงอนาคตเดี๋ยวค่อยดูเห็นมั้ยครับปวดมันจะหายปวดนาทีต่อไปค่อยดู
ปวดหายสักเท่าไหร่เนี่ยก็คิดเปอร์เซ็นต์ก็เฉลี่ยตัวเองให้ได้แล้วเองนะครับแล้วมันก็จะปิ้งปังนี่ก็คือมันมายุคนี้แล้วอ่ะเออท่านต้องเห็นการต้องใช้ขอบคุณเทคโนโลยีเขาขอบคุณ YouTube ขอบคุณ Facebook เขาเนี่ยท่านต้องขอบคุณครับเสมอเออถ้าไม่มีเขาท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมมันจะรู้จักกันมั้ยเนี่ยต้องคิดยังไงวิธีคิดเนี่ยไม่ใช่แต่จะเอามันอย่างเดียวก็ต้องใช้มันเป็นด้วยที่ว่าใช่ไหมครับมันต้องมีอย่างนั้นสิมันจะถูกต้องแล้วผมคิดถึงทุกมิตินะผมขอบคุณเขาทั้งนั้นนะครับใครจะเป็นคนคิดเอาตัวนี้มาให้กระทั่งมือถือมือถอยขวบขอบคุณเขาทั้งนั้นแหละทั้งที่เงินเราซื้อทุกบาทอ่ะขอบคุณมันจะเสียหายตรงไหนล่ะเออจ่ายเงินมาไปขอบคุณเนี่ยมันจะเสียตรงไหนไม่มีแต่เสียไม่มีแต่ได้กับได้ผมว่านะรู้จิคิดในมุมได้ครับได้จะได้กับได้ใช่ไหมครับต้องคิดให้เป็นผมคิดเช่นนั้นผมจึงมีสิ่งนี้มาช่วยท่านไงก็อยากจะชวนคิดในรูปแบบนั้นในเวอร์ไวเวฟไปเป็นภาพของแมคโครหน่อยกว้างหน่อยเช่นคำว่าฉันไม่รักเธอหรอกแต่ฉันก็ไม่เกลียดเธอนะเอาคำว่าไม่เกลียดใส่ขั้วหัวใจสิครับอย่างเนี้ยฉันก็ไม่เกลียดใครทั้งโลกนะมันรักคนทั้งโลกได้ไหมมันไม่ได้นะรักวันใบวันอกกระดักเข้าไปคนทั้งโลกมันรักไม่ได้หรอกไม่เกลียดคนทั้งโลกโอ้โหมันสบายเลยคิดเป็นไม้กรอบเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รังเกียจทุกคนด้วยไม่เห็นผมทำอะไรต่างๆนะผมทำได้นะจะบอกไม่ทราบโอเคนะแชร์ให้คนอื่นได้รับปัญญาแล้วได้สิ่งดีๆกลับมาโอเคนี่ค่อยๆพิจารณาเอาครับค่อยๆไปนะอย่ามาเชื่อลุงหงอกโดยทันทีทันใดเพราะลุงหงอกมันมีสิ่งที่มันเกินความเชื่อของมนุษย์ที่เคยเชื่อกันมาสิ่งที่ลุงหงอกมีมันเป็นเหนือความจริงที่มนุษย์รู้ว่าสิ่งนั้นจริงแต่มันเกินความเชื่อเหนือความจริงที่เคยสัมผัสกันมามันมาใหม่ล่าสุดเนี่ยโอเคไหมครับก็พยายามอยู่แล้วช่วยกันครับผมก็ผ่านภาษาพ่อคุณรามคำแหงนี่แล้วเออภาษาอื่นผมก็ไม่ถนัดยิ่งภาษาไม่มีวรรณยุกต์หน่อยครับ มีแต่สระไม่มีวรรณยุกต์ภาษามีวรรณยุกต์ก็กา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 ภาษาพ่อคุณนี่แหละครับเป็นเสียงดนตรีเสียงธรรมชาติโอเคนะค่อยๆปรับคนไหนที่ได้ก็ได้ไปหนูหายหมดแล้วค่ะปวดเข่าเหมือนกันกลไกแม่ก็ได้ทีนี้ทีหน่อยนะครับโอเคนะผมพยายามดูคำถามนะครับผมจะไม่ให้ตกนะฮะแต่ละวันแต่ละวันมันไม่มีอะไรค้างนี่ผมก็ดูเฟซนะเข้ามาหน้า YouTube ไม่ได้ดูเพราะว่าไม่มีมอนิเตอร์ YouTube นะครับโอเคนะก็ขอให้เข้าใจขอบคุณ Facebook YouTube เสมอนะมาต้องงั้นสิครับมือถือและลุงหงอกพร้อมทีมงานมากๆเสมอเจ้าค่ะโอเคเนาะจบข่าวนะบ้านใครบ้านมันนะต่อไปนี้ก็บ้านใครบ้านกันมุ้งใครมุ้งมันใครเข้ามุ้งกับมุ้งเข้าไปสิครับมุ้งใช่ไหมเออใครยังทำงานอยู่ก็ทำต่อไปให้มันเมคมันนี่ใครต้องการเมคมันนี่อย่าเป็นหนี้ชาวบ้านเขาต้องจ่ายคืนเขาชะลอการจ่ายนะยืดเป็นระยะเวลาก็ขอว่ามันต่อรองได้ในมนุษย์ขอให้มีความซื่อสัตย์ใช่ไหมครับทุกอย่างมันยืดหยุ่นได้ทั้งนั้นแหละถ้าจะมีการยืดหยุ่นสิ่งที่ยืดหยุ่นไม่ได้นู่นคือศาลนะตัดสินก็ชั่วเชียช้าจบข่าวเลยนะมันไม่ยืดหยุ่นเห็นไหมครับงั้นใช่ไหมอย่างไรมันยืดหยุ่นได้หมดแหละทุกเรื่องโอเคไหมต้องเข้าใจให้มันชัดๆเรื่องพวกนี้นะมันจะง่ายเหลือเกินครับโอ้จังหวัดการฝนตกแล้ว โอเคต่อไปบ้านใครมันใครก็ตามที่ฟังเสียงลุงหงอกได้อะไรจากลุงหงอกไปแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่รักษาทรัพย์สมบัติของตัวเองที่หามาได้
อย่าให้ใครมาหลอกล่อลวงเขาจะเอามาล่อมาลวงมันก็อย่าไปสนใจเผื่อจะโลภเลยนะครับซึ่งทุกวันนี้มาหลายรูปแบบมีสตังค์ไม่ได้จะไปลงทุนอะไรให้มันงอกเงยมีคนมาเสนออย่างนี้สิโอ้ยลงไม่เถอะได้ 10% 20% คิดถึงดอกมันถึงเปอร์เซ็นต์ไม่ทุกวันดอกฝากธนาคาร75จะตั้งยากจะตั้งก็เลยคิดว่าเอ้ยมันจะกองไว้เฉยอะไปลงทุนที่ไหนได้ถูกหลอกต่อยโอ้ยซวยจังงานชีวิตนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามให้เข้าใจเรื่องพวกนี้แต่ทำแล้วก็ทำไปนิดน้อยว่าไปเนาะยังดีกว่าเงินก้อนหายแล้วโหมันชอกช้ำนะวันก่อนไม่ใครเก็บเงินได้ตั้ง5 ล้านบาทนะใครมาชวนลงทุน NLP ก็มันน่ะนะใจบ่าวรู้ดีว่าพูดถูกผิดเรียกอะไรผมก็ไม่เคยจำสักทีแต่เรื่องของภาษาตลาดขายของอะไรเงี้ยลงปุ๋ยหายไปเลยมันได้แค่เดือนแรกหมดไป5 ล้านนะเดือนแรกก็ว่ามาตามเกณฑ์เดือนที่สองทีน้อยหายไปเลย1 ปีผ่านไปช่วยไม่ได้อะไรเลยชุดท้ายก็ตามเจอกันฟ้องร้องกันต่อฮู้ยผมเองผมก็ฟังโอ้ยมีคนมาเสนอให้เยอะแยะที่นี่จะให้เป็นคนกลางเพราะว่ามีคนผู้คนไปหาผมเยอะแค่ผมพูดหน่อยเดียวมันก็ไปแล้วผมไม่ได้เป็นคนงั้นก็แล้วกันนะให้รู้ไว้ผมไม่ได้เป็นมนุษย์พันนั้นให้รู้ไว้ใช่ไหมครับบอกมันจะไม่ยากอะไรโอ้ยนั่งอยู่เฉยใครสอนเปิดเบอร์บัญชีมาใช่ไหมให้ผู้คนผ่านมาถนนสายนี้นั่งอยู่เฉยคอยนับเงินอย่างเดียวไอ้มนุษย์พันหัวงอกก็นี่เป็นอย่างนั้นเลยคนมีเสนอมาเยอะนะไอ้พวกขายของไดเรกแมวไดเรกเซลล์นั่นแหละไดเรกถึงตัวเห็นไหมครับผมยังไม่เคยนี่รู้งั้นใครเอาผมไปแอบอ้างผมไม่ยอมจริงเอาไม่ยอมจริงนะยาชนะขู่ด้วยทีวะยาชนะไม่ได้ผมไม่ยอมเด็ดขาดนะฮะโอเคนะโอเคทั้งหมดก็ถือโอกาสนะครับว่าใครจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้คนต้องมาเอาเนาะไอ้ผมพูดภาษาผมเองมันรับไม่ได้เอาพระราชภาณาของพระศรีอริยเมตตาอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับรู้แต่ว่าพญานาคทางน้ำกับมังกรอันเดียวกันตัวเดียวกันนั่นแหละพญาช้างเผือกอยู่ไหนก็ไม่รู้อยากจะรู้ก็มาดูแล้วกันวันที่18 พฤษภาวันถวายพระทหารเดชพระสงฆ์องค์เนรที่นี่วันที่ลุงหงอกไม่เกิดเขาเลี้ยงวันเกิดกันตั้งแต่เริ่มเกิดแล้วมันจะไปเกิดแล้วมันเกิดครั้งเดียวก็พอแล้วอะไรก็ได้หนาต่อไปก็ไม่รอวันตายก็แค่นี้ก็เลี้ยงวันจะตายเป็นอะไรไปเรามันเกิดวันเกิดเกิดครั้งมันเกิดแล้วก็ได้หนาพอแล้วไอ้ความคิดอย่างนั้นก็พอแล้วครับเลี้ยงก่อนตายก็จบข่าวแล้วนี่ง่ายจะตายภาษาลุงบอกมันไม่ง่ายจังสะสมด้วยความรักกันสะสมไม่เกลียดไม่ดีกันเลยสะสมคำที่ไม่เกลียดกันและกันไม่ดีกว่าเลยผมมันเหนือชั้นเยอะนะก็เพราะผมคิดเช่นนั้นผมจึงมีสิ่งนี้ช่วยคนทั่วทั้งเมืองเวลาเนี่ยก็กรอบความคิดหลักการคิดเอาลุงหงอกมาใช้จะมันเสียหายตรงไหนแล้วด้วยใครจะว่าทั้งหมดอย่ามาหลงเชื่อลุงหงอกนะไม่ยอมนะผมไม่ยอมนะผมบอกว่าผมมีที่มันเกินความเชื่อเหนือความจริงขอผมความเข้าใจแล้วท่านก็จะเกิดความมั่นใจของท่านเองตรงนั้นต่างหากที่ผมต้องการนะครับให้ท่านเข้าใจและมั่นใจตรงนั้นต่างหากที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นทุกๆปัจเจกบุคคลของโลกไปนี้ซ้ำไปไหมโอเคนะเอาละเมื่อพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑทำงานแล้วก็ขอให้รับแต่ความปลอดภัยท่านไปกลับนะเอวังก็มีแต่กลับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบThank you. Very big, ครับผม.